พื่อนฝูงให้หนักใจก็พูดยากลำบากที่จะพูดแต่หัวใจนี้มันจะแตกอย่างนี้อย่างที่มาไม่ดูไม่ล้ำเวลาเมื่อมันนิสัยเคยแสดงออกอย่างนี้อย่างใดๆก็จะแสดงอย่างเดียวกันนี้เขาออกมาจากหลักนิสัยทำให้ผู้อื่นหนักใจเพราะเจ้าของทำตัวให้หนักให้กดถ่วงตัวเองหนักในตัวเองแล้วก็กระจายหาผู้อื่นเลยมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ให้หนักไปตามๆกันนี่เราเข็ดนะเราเคยอุ่นรู้กี่ครั้งกี่หนเข็ดเรื่องหมู่เรื่องคณะแต่สมัยเราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้อกเราจะแตกจริงนะไม่พูดก็ไม่ได้จะทำไงไม่พูดไม่เตือนก็ไม่ได้ไม่ดูด่าว่ากล่าวไม่ได้มันเป็นให้เห็นได้ชัดมันขวางอกขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางหูขวางตาขวางจิตใจทุกอย่างอารวาสอารวาสเราอยู่ที่นั่นตามันหนีมันเห็นอยู่มันจีนขวางมือเพื่อนต้องได้พูดได้ว่าวันนี้ก็ได้ว่าคนนี้วันนี้ได้ว่าองค์นั้นยังนั่นเป็นประจำยังมาด้วยนะพาเด่นนะหลากหลายก็มาด้วยมาก็มาแบบหมาฆ่าบุคลามแบบมามันขวางทางมาเข้ามาในวัดก็ขวางอยู่ในวัดไปไหนก็ขวางไปนิสัยแบบของขวางมันจะเป็นเครื่องสำรอกบอกกิเลสได้อย่างไรนั่นนี่เป็นเรื่องพอกคูณกิเลสเอากิเลสเข้ามากีดมาขวางมาเหยียบมาย่ำทำลายหมู่เพื่อนนอกจากเหยียบย่ำทำลายตัวเองแล้วเอามาเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนมันจะไม่หนักได้ไงกิเลสมันของเบาเมื่อไหร่มันออกมาในแง่ไหนมันจะเสี้ยนแต่น้ำหอกแต่ลาวทั้งนั้นมันพอใจยังส่งเสริมมันเลยแล้วครูบาอาจารย์พูดไม่ยอมฟังแต่จะฟังเรื่องทิฏฐิมันนะมันเป็นเรื่องของกิเลสของตัวเองนั่นแหละฟังตรงนั้นปฏิบัติตามนั้นแสดงออกมาตามนั้นแล้วกีดขวางหมู่เพื่อนมันไม่มีที่สุดไปไหนให้ผมมาแล้วประชุมกันลับๆจะเงียบกับหมู่เพื่อนพูดออกมาอย่างอาหารในเราเพราะมันเห็นด้วยตาอำตาอยู่ตลอดนี่เวลาอยู่กับครูอาจารย์นี่มันซ่อนเล็กนะแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ลืมคำพูดของเราแล้วออกจากครูอาจารย์ไปแล้วมันมีลวดลายอะไรมันจะออกเต้นเพลงอะไรวะเดี๋ยวนี้มาซ่อนเล็กเฉยๆที่จะซ่อนขนาดไหนมันจะเห็นดีอย่างนี้จะว่ายังไงให้ออกไปมันยิ่งจะสนุกแสดงว่าตายแล้วมันผิดที่ตรงไหนมันก็เป็นอย่างที่ว่าจริงนี่มันก็เหมือนกันมามันหนักมีลวดมีลายในนั้นเดี๋ยวของนะโออาว่าจะของดิบของดีมีตะขี้นั้นเต็มตัวมันดิบมันดีอะไรมันเหม็นคลุ้งกันหมดทับหมู่ทับเพื่อนทาหมู่ทาเพื่อนนี่แหละทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งเอาเรื่องครูบาอาจารย์นะเป็นโลกบางหน้าแล้วขู่เข็นหมู่เพื่อนแล้วทำตัวเป็นเจ้าอำนาจในวัดนี้มันมีนะเอาครูบาอาจารย์มาเป็นโลกเอาคำพูดของครูบาอาจารย์มาจะยิ้มไม่ยิ้มก็ตามเอาเป็นโลกบางหน้าสนุกอวดลวดลายอวดความรู้ความฉลาดอวดอำนาจศาสนาตัวเองมันมีนะอยู่ในวัดนี่นะนี่อันหนึ่งสำคัญมากอันเนี้ยเนี่ยตัวเสนียดอะไรตัวนี้ตัวแสบๆอันนี้แหละมีอยู่ในวัดเนี่ยอยากดื่มอยากดีใครที่ไหนมาก็อยากดื่มอยากดีแต่ไม่มองดูเจ้าของตัวเป็นพี่เป็นพายมันอยู่ที่หัวใจนั่นนะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมองข้ามไปข้ามมาให้มันจับใสออกไปแสดงความไม่เป็นท่าออกสู่ตลาด
แล้วเราไม่รู้เจตนาใครมาก็ไม่มีเจตนาจะมาทำลายทำร้ายอะไรตั้งใจมาเจ้าของก็เชื่อเจ้าของว่าเป็นอัตเป็นธรรมมาเพื่อศึกษาครูบาอาจารย์แต่อาจารย์ใหญ่หนึ่งที่เป็นปรมาจารย์นะในทางต่ำพรามมันอยู่ในหัวใจมันฝังนั้นมันไม่เคย ละท้อถอยไม่เคยห่างไกลจากใจเลยติดแน่นแบบนั้นฝังจับจมอย่างนั้นเราไม่คิดตรงนี้เราคิดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมคิดกำลุ่มแรงๆไปหาหลักหาเกณฑ์หาสติปัญญาไปพิสูจน์ไม่ได้สติปัญญาก็มีแต่สติปัญญาที่กิเลสมันผิดให้มานั่นเอามาฆ่าตัวเองและทำลายหมู่เพื่อนสติปัญญาเหล่านี้คือเรื่องสติปัญญาของกิเลสตัวมันวัฏจักรวัฏจิตมันหมุนอยู่ในหัวใจนั่นเรายังโอ้อาภาคภูมิใจเหรอยังสติปัญญาของพระพุทธเจ้าออกมาทำมันเกิดขึ้นในใจออกมาวัดกันดูสิกับเรื่องเหล่านี้มันจะต่างกันยังไงไม่งั้นจะเรียกว่าศาสดาองค์เอกหรือถ้าเหมือนอย่างพวกเราท่านนี่ความรู้สติปัญญาท่านเหมือนพวกเรานี่จะเรียกว่าศาสดาองค์เอกได้ไงสอนโลกได้ไงสอนทั้งสามโลกนี้ด้วยผมก็เลยจะกลายเป็นถ้าอยากพูดเป็นแบบโลกก็เหมือนจะเป็นนิสัยไปพวกหมู่เพื่อนไม่ได้เอาคำหยิบคำดีมาพูดเพราะเรื่องมันตามหูตามตาอยู่ตลอดนอกจากไม่พูดเฉยมองไปแค่ดูแล้วมองครับผลแล้วทั้งที่เราไม่ได้มุ่งที่จะยกโทษยกกรหมู่เพื่อนแม้นิดหนึ่งไม่เห็นไม่ตายไม่มีแต่ความไม่ตายสงสารแล้วก็มันกระโดดอยู่งั้นจะว่าไงแล้วถึงว่าเวลาที่พูดก็ต้องพูดบ้างพูดอย่างที่ว่าเนี่ยเอาที่คำพูดเหล่านี้มันเป็นความเสียหายแก่หมู่เพื่อนไหมที่ผมพูดเหล่านี้เอาพิจารณาเลยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั้นกับคำพูดของเราที่พูดออกไปอันไหนมันเป็นมงคลอะไรมันเป็นอัปมงคลเอาไปพิจารณาเทียมกันถ้าอยากจะเห็นเรื่องดีเรื่องชั่วเห็นตามความสำคัญจริงของในธรรมพุทธเจ้าจริงเอาไปพิสูจน์ที่คำพูดของครูบาอาจารย์ที่พูดหนักเบามากน้อยอย่าไปถือสำคัญนะให้ถือเหตุถือผลถือหลักถือเกณฑ์ว่ามันเป็นความจริงแค่ไหนเอาไปพิสูจน์กับหัวใจเจ้าของนะถ้าอยากจะทราบเหตุผลเรื่องของจิตของกิเลสของธรรมมันอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละแหลมละเอียดแหลมคมกิเลสพูดแล้วหูเราก่อนเราไม่เคยพูดคำพูดนี้เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เราอุตส่าห์พยายามบืนๆตามหลักธรรมพระเจ้าก็มาทดสอบเราทำพระพุทธเจ้านั้นจริงไปหมดเลยจะว่าไงสัพพะโตสัพพะโตไม่มีปัญหาอะไรเลยพระเจ้าปัญหาใหญ่ก็คือกิเลสนั่นแหละมันปิดเอาไว้มันไม่เห็นไม่เห็นดูเพราะสัพพะธรรมทะลุเข้าไปตรงไหนแทงไปตรงไหนมันจะกระจายไปให้เห็นรู้เรื่องให้รู้เรื่องของมันเรื่อยๆไปจนเอามันจะไม่มีอะไรเหลือภายในใจมันถึงได้รู้ชัดเห็นชัดเรื่องโลกเรื่องธรรมน่ะมันจะรู้ที่ใจเนี่ยไม่รู้ที่ไหนอ่ะตามองเห็นก็เป็นธรรมขึ้นมาหูได้ยินก็เป็นธรรมขึ้นมาอะไรธรรมบัตรธรรมบัตรมันเป็นธรรมขึ้นมาหมดเวลาธรรมได้เกิดได้เป็นหรือใจได้เป็นธรรมแล้วอาจารย์เป็นกิเลสอะไรมันก็เป็นกิเลสหมดนั่นแหละธรรมบัตรธรรมพันต่างๆของสมองร่างกายหรือธรรมอารมณ์ก็มีแต่การสั่งสมกิเลสทั้งนั้นเวลากิเลสมีอำนาจมันสั่งสมตัวของมันอยู่ภายในจิตใจมันจะแสดงแต่เรื่องนี้ทำงานของมันตลอดเวลาเมื่อเวลาทำมีกำลังก็แทนที่กันตรงนั้นแหละกงที่กิเลสทำงานนั่นแหละทำงานตรงนั้นพังฆ่ากิเลสตรงนั้นทำลายกิเลสตรงนั้นเอาให้พังตรงที่นั่นสว่างกระจ่างแจ้งตรงที่นั่นแหละนั่นแหละทำรู้ตรงนั้นแต่รู้กิเลสกับรู้ในขณะเดียวกันตรงนั้นแหละกิเลสทำลายสังโลกก็ทำลายที่หัวใจนะใจดวงนั้นแหละถ้าว่าธัมโมปฏิปูจะตรงไหนถ้าไม่ใช่ใจดวงนั้นที่ปราศจากกิเลสแล้วด้วยการชำระพูดไปเหนื่อยก็พูดก่อนจะหันเบนอ่อนกินตอนเช้ามาต้องดื่มอะไรซะก่อนยังให้พรก็เป็นเพราะนั้นเมื่อเวลาดื่มอะไรไปแล้วมันก็ค่อยจวดมันกลายก็ได้เวลา